ผีทองเจือพูดชัดความสัมพันธ์ของอาชิมิยะเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของน้องอาชิอาชิรวัตรลูกพ่อฟลุ๊กเกิกพลกับน้องมิยาพิชชาลูกสาวพีททองเจือเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่ขาเผือกจับตามไม่น้อยเลยทีเดียวหลังมีกระแสข่าวลือของลูกดาราที่กำลังซุ่มคบกันนั่นคือคู่ของน้องอาชิอาชิรวัตรลูกพ่อฟลุ๊กเกิกพลกับน้องมิยาพิชชาลูกสาวพีททองเจือเนื่องจากช่วงพักหลังๆไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยมากกินข้าวที่เดียวกันเที่ยวด้วยกันจนหลายคนแอบจิ้นแอบดุนไม่น้อยเลยทีเดียวล่าสุดเมื่อช่วงเฉลิมฉลองส่งท้ายปีที่ผ่านมา IG โบชยาดาโบอันเดอร์สกอร์อาชิหุ่นแม่คนสวยของอาชิโพสต์ภาพรวมตัวฉลองคนสนิทเพื่อนพ่อเพื่อนแม่เพื่อนลูกงานนี้มีภาพอาชิลูกชายรวมถึงน้องมิยาลูกสาวพ่อพีททองเจือล่าสุดคืนเขาดาวทั้งสองบ้านก็ได้โพสต์พร้อมหน้าพร้อมตาของแต่ละบ้านอย่างอบอุ่นขณะไปร่วมฉลองบรรยากาศสนุกสนานคืนเขาดาวท่ามกลางผู้คนจำนวนมากกันอย่างคึกคักด้วยล่าสุดคืนเขาดาวทั้งสองบ้านก็โพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตาของแต่ละบ้านอย่างอบอุ่นขณะไปร่วมฉลองบรรยากาศสนุกสนานคืนเขาดาวท่ามกลางผู้คนจำนวนมากกันอย่างคึกคักด้วยล่าสุดหนุ่มพีทคุณพ่อของน้องมิยาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการอป๊อปจริงๆน้องเขาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วคือมันไม่ได้รู้จักกันแค่สองคนอยู่แล้วแต่มันเป็นกลุ่มใหญ่ๆสนิทกันเกือบหมดและเขาปาร์ตี้ด้วยกันเที่ยวด้วยกันก็เหมือนที่วัยรุ่นทำกันหมดเลยสนิทกันเป็นเรื่องปกติมากกว่าและทุกอย่างถ้าอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอีกอย่างเขาก็คุยกับเราทุกอย่างและคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นพ้องต้องการทุกฝ่ายและมีการสื่อสารกันผมว่าไม่มีอะไรเสียหายเลยดีกว่ากับการที่รู้จักกับใครก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครและรู้จักกันผ่านออนไลน์แบบนี้มันอาจจะน่ากลัวกว่าเพราะเราไม่รู้จักพื้นฐานอะไรของเขาเลย